ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอีกหนึ่งเหตุคุณผู้ชมฮะที่เกี่ยวกับคุณยายก็สูงวัยแล้วนะครับ86ปีเหตุนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นทุ่งนาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเนี่ยสักประมาณโลนึงอะมีการเผาต่อสั่งข้าวแล้วไฟมันลามคุณผู้ชมฮะสุดท้ายไฟไปคลอกตัวคุณยายท่านนี้เนี่ยแล้วเผาต่อสั่งข้าวอยู่แล้วเห็นไหมใช่ฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งอ่านในเราอ้าไปอ่ะเนี่ยเขารณรงค์กันนะฮะว่าอย่าเผาอย่าเผาต่อสั่งข้าวอ้อยก็อย่าเผานะฮะคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นว่าพอเหตุนี้เกิดขึ้นที่มหาสารคามนะครับคุณยายท่านนี้เนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตเลยนะครับนี่นะฮะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับตำรวจภูธรวาปีปทุมนะฮะจังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากรับแจ้งเหตุมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับก็เดินทางไปเลยนะครับที่บริเวณทุ่งนาบ้านเครือวันหมู่18ตำบลเสือโก้อำเภอวาปีปทุมนะครับก็ไปทั้งคุณหมอไปทั้งแพทย์เวรเลยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นทุ่งนาครับห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก1กิโลเมตรไปเจอกองฟางในนาถูกเผาเป็นเท่าสีดำแล้วนะฮะเป็นบริเวณกว้างเลยกว่า1ไร่แล้วนอกจากนี้ครับไปพบศพนางบุญสาลาดอายุ86ปีนะฮะนี่คือชื่อของคุณยายที่เสียชีวิตนะครับสภาพเนี่ยคือนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้รั้วลวดหนามบนคันนาลำตัวแขนขาก็มีแผลพุพองไปทั่วเลยนะฮะทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเพื่อนบ้านมาเรียกให้ไปช่วยดับไฟที่ลุกลามไหม้ทุ่งนาตัวเขาเองเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์นะครับก็เลยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศขอกระจายข่าวระดมคนออกไปช่วยกันดับไฟก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะฮะพอเพลิงสงบเดินสำรวจในแปลงนาก็ไปพบศพของคุณยายท่านนี้คุณยายบุญนะฮะถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วนะครับเบื้องต้นครับตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจุดไฟเผาหญ้าในพื้นที่นาตัวเองนะครับแต่เนื่องจากกระแสลมแรงนี่นะฮะจุดนี้แหละคุณผู้ชมมันควบคุมไม่ได้ครับไฟมันก็เกิดลุกลามออกมาหนีไม่ทันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่สุดนะฮะส่วนทางญาติของคุณยายบุญท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก็มีการมอบศพให้นำไปประกอบพิธีตามประเพณีต่อไปนะครับเป็นเหตุที่ต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันนะฮะว่าช่วงนี้เขารณรงค์กันนะครับงดเผาทุกชนิดเลยเผาตอสั่งข้าวเผาไร่อ้อยเผาขยะไม่เอานะฮะ